สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมอยู่ในเกม7 Day to Die นะครับวันนี้มีผมมีเอกแล้วก็มีจีนนะครับอยู่กัน3คนนะมาเล่นด้วยกันผจญภัยไปด้วยกันนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่มีเวลามานั่งหาเองนะครับอย่างเช่นไม้เนี่ยไม้กับหินเนี่ยเราไม่มีเวลามานั่งหาเองนะเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตหยิบไม้กับหินใช้เองฟรีๆนะครับอย่างอื่นจะหาเองนะครับใครชอบเกมนี้นะครับรบกวนช่วยกันกดไลค์คนละ1ทีนะครับเราจะได้รู้ว่าทุกคนอยากดูแนวนี้เนาะผมจะได้ทำออกมานะครับป่ะเราไปดูการผจญภัยแบบไม่รู้เรื่องกันเพราะว่าผมก็เคยเล่นแต่นานแล้วแล้วก็คือไม่เคยเล่นแบบจริงๆจังๆอ่ะป่ะเราไปดูดีกว่าเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนถ้าเกิดว่ามันไม่อันนั้นจริงๆเราก็ขับมาป่ะพี่คือไม่ปูได้ไงพี่ผมมีตั้งผมมีไอ้เนี่ย9มม.แล้วก็ 7.2 มม.อ่ะอ่าฮะปืนเหรอลูกกระสุนกระโถกกระสุนที่ก็มีที่บ้านอ่ะอยู่ในกล่องเลยที่สร้างไว้ให้แล้วคือแต่บังเกอร์มันหนามากเลยพี่แล้วก็มีชีนเอาด้วยไม่มีเลยมีแปดเนี่ยไอทีฟวันนี้ผมเคลียร์ก็จะหมดทุกชั้นแล้วนะนี่คือระหว่างทางเอเคลียร์ไปหมดแล้วเหรอใช่ก็คือผมเพิ่งรู้ตัวว่าไม้ผมดับอ๋อนี่พี่หมีนี่มานี่มานี่มานี่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 เอามาเอามาวิชาตัวพังเดี๋ยวคนทัวร์หลงบ้านนี่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 ก็ได้อยู่นะตรงนี้มันเป็นบาร์เล็กอ่ะเนี่ยพี่หวีเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยพี่หวีลงไปเลยนี่ลงดิเฮ้ยได้ลงมานี่โอ้นี่พี่หวีดูโอ้นี่แล้วผมจะพาพี่หมีมาดูตรงนี้อีกพี่ไหนอ๋อมีทางไปอีกผมบอกแล้วนี่ยาแม่งคือบังเกอร์เนี่ยดูดิเย็ดเป็ดแล้วก็ยังมีชั้น2ด้วยเฮ้ยเราจะดูแลมันหมดจริงเหรอวะพี่ไอ้เหี้ยถ้าได้นี่เจ๋งเลยเนี่ยพี่หมีลงมาอีกนี่มีอีกนี่ๆๆโอ้มันอะไรวะเนี่ยเหี้ยนี่พี่หวีขึ้นไปได้มั้ยเกมตัวเบาเลยพี่ตัวเบาเลยเนี่ยแล้วก็ภายในโครงสร้างอาคารเนี้ยคือเนี่ยแล้วก็โครงสร้างอาคารเนี้ยที่ผมยังดูไม่หมดแล้วก็ยังมีซอมบี้อยู่ด้วยโอ้โหผมยังดูไม่หมดต้องเคลียร์ว่ะต้องเคลียร์ว่ะซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เยอะ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 อุ้ยอุ้ยเก็บไม่ได้พี่เก็บไม่ได้เออตายเหลืออีก2ตัวโอ้โหนี่มันซอมบี้ทหารมันอิดมีเพื่อนพกในถั่วช่วงเก็บไหนๆใครมีกระสุนไปยิงเลยเนี่ยนี่ท่วมนี่เนี่ยอันนี้อุ้ยในนี้ก็มีกระบอกสวยเก็บมาละโอ้โหเอาไปเปิดเราไม่ต้องไม่ต้องคิดแล้วเราเอาบ้านนี้แหละอื้อนี่พี่หมีหืมเฮ้ยจะเย็นเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราต้องไปทางไหนวะเรามาจากทางนี้ใช่ไหมแล้วเราขึ้นเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะเราใช้ชีวิตข้างล่างนี้เหรอนี่พี่หวียังมีปลาข้างบนอีกนะไม่คือพี่อยากจะบอกว่าซอมบี้ที่อัปเดตมาใหม่อ่ะคือมันขุดลงมาใต้ดินได้ไงคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าข้างบนเราอ่ะมันเป็นแค่แบบดินโง่ๆอ่ะมันสามารถขุดลงมาหาเราได้เรื่อยๆอ่ะแต่มันก็สวยดีอ่ะที่ตรงเนี้ยกระโดดฮึบ
โอ้ยว้าวคือผมแบกของมา15ชิ้นอะโคตรหนักพี่เฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะเอกพี่เจอทองว่ะดูข้างบนมันมีทางไปได้อีกเว้ยเอกกูว่าไม่ได้ทำบ้านแล้ววันเนี้ยไอ้เหี้ยนี่ไม่หวีขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตรงนี้มีกล่องอีกว้าวได้ก่อได้รีแพคคิดเอายาทิ้งไปมีสโตนแอคโม่ตรงนี้สองอันนี่นี่ชุดเกาะขาใครเอาโหของแบ่งปืนอีกแล้ววิได้สีย้อมใส่ชุดเกาะก่อนใส่ไปขึ้นมาข้างบน 7,000 อ่ะพี่ต้องมีพิกล็อกอ่ะพี่มีเนี่ยพี่มีอยู่พิกล็อกน้องพิกล็อกประตูนี้มีอยู่2อันนะเนี่ยพิกล็อกประตูนี้ได้มันกดไม่ได้มันใช้ไม่ได้มันต้องทุบอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวนะที่แยกอะไรผมอยู่เลยนะเดี๋ยวเอกเดี๋ยวเอกสต็อปไอเนี่ยมันเลือดมา 7,000 ใช่ไหมแต่ปูนข้างๆอ่ะมันเลือด 2,500 เว้ยพี่คิดว่าเราทุบปูนดีกว่าโหแต่แม่งเหนื่อยอ่ะไอ้เหี้ยกินไว้คนนึงจะช่วยกันหน่อยแล้วเดี๋ยวมันค่อยอยู่ขึ้นหน่อยเฮ้ยเราทำอะไรกันหรอไอ้เหี้ยอุ้ยนั้นไม่ไหวอยู่ข้าวอยู่ข้าววางกองไฟก่อนเลยไหมครับแต่งกระป๋องก่อนเลยผมก็ทำชิ้นได้อยู่เนี่ยในกองมีเนื้อกระต่ายไก่มีไข่ไก่อยู่เนี่ยทำให้กินเนี่ยแต่ที่มีได้หมดอยู่ข้าวไอ้เนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะซุปสต๊อกกินก่อนเลยกูโอ้โหกินปุ๊บอิ่มปั๊บหน่อยปั๊บหน่อยมั้ยเฮ้ยหายแล้วว่ะไอ้เหี้ยแล้วเราจะหาพวกอะไรมาปิดแทนวะเดี๋ยวนะไอ้ยี่แม่งบังเกอร์ดีๆเลยดิพี่อ่ะมันปอกไม้ปอกไม้ปิดไปก่อน เนี่ยตอนนี้พี่สามารถทำได้แค่เนี้ยอย่างน้อยมันก็ทุบมาได้แค่ประตูเดียวอ่ะคิดในแง่ดีอ่ะนี่เนื้อกินตรงนี้เนื้อ 2,000 เนื้อ 12 แล้วก็มีไข่คืออยู่ได้นะตรงเนี้ยแต่คือแม่งโปะเนี่ยแบบซีเมนต์มีอะไรแข็งๆคือถ้าเกิดว่าเราอยากอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยอ่ะพี่คิดว่าเราควรจะต้องทำรั้วเว้ยล้อมรอบบ้านสองหลังเว้ยเพราะว่าใต้ดินทางเข้าเราเข้าจากบ้านใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนกับเราอยู่บ้านเล็กข้างๆบ้านใหญ่อ่ะเนี่ยมามองตรงนี้ดิเนี่ยตรงเรือมันมีรูอยู่ข้างหลังเอกอ่ะเนี่ยมันมีรูอยู่เนี่ยเห็นป่ะใช่พี่เราต้องอาจจะต้องทำรั้วใหญ่เลยอ่ะรั้วแบบกั้นอาณาเขตบ้านเล็กบ้านใหญ่เพราะไม้เราไม้มาเพราะว่าไม้อ่ะไม้เรามีไม่จำกัดไงเราสามารถสร้างรั้วแบบกำแพงเมืองจีนอ่ะเราสามารถทำได้จบไปแล้วนะครับกับเกม7 Days to Die เนาะวันนี้เราก็มาผจญภัยกันประมาณนี้เนาะยังไม่เป็นคือพวกเรายังไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยนะครับยังแบบงงยังงงๆกันอยู่อ่ะยังเล่นไม่เป็นนะครับก็อาจจะขาดหูขาดตานิดนึงถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าเนาะอย่าลืมแชร์ด้วยล่ะบ๊ายบายจ้า